ดีครับเหนื่อยวิ่งแค่รอบเดียวเองครับเมื่อวานเห็นเอ้ยวันก่อนเห็นสกายฝวงรวีเขาวิ่งเพจ 4.4 10กิโลคิดเลยวันนี้ไปมาวิ่งบ้างลองวิ่งเพจ 4ดูไม่ไหวได้แค่รอบเดียว 2.5 โลเลิกพอเหนื่อยใครที่รถติดอยู่ลงมาวิ่งด้วยกันไหมยอดผลไม่ยอมมาสักทีกล้องเหมือนเบอร์หรือว่าเหนื่อยครับเหนื่อยแต่อย่าท้อรีบๆมาช้ามากรถติดวิ่งมาน่าจะไวกว่าโอเคพาร์คิ่งแล้วเดี๋ยวยืนย้อนกลับไปเหนื่อยพี่มาเชียงใหม่ไม่น่าไปครับไปเชียงรายหมดเลยครับพี่แบงค์ต้นไม้เยอะเลยแล้วไว้ใกล้เกี่ยวกันเราคุยกันใครเรียกไหมไม่มีแล้วนี่เหยียบครับวิ่งไปรอบเดียวครับ 2.5 โลเลิกแล้วครับเหนื่อยถ่ายหนังอะไรครับไม่มีไม่ได้ถ่ายไม่มีพูดถึงอะไรไม่มีThank you.
ไปไอเบลเยียมบรูซเบลเยียมบรูซเนเธอร์แลนด์ติดลิฟต์นี่แย่มากผมจะเล่าเรื่องติดลิฟต์ให้ฟังได้ยินชัดไหมหรือต้องเอาใกล้ไหมติดลิฟต์ให้ฟังครับมันอันตรายมากๆเลยคือเราเข้าไปในลิฟต์ที่มันแบบค่อนข้างจะเก่าแก่และโบราณดูจากสภาพแล้วน่าจะประมาณแบบ20ปีอัพลิฟต์เก่ามากแล้วก็เข้าไปในลิฟต์กันมีเตมีนิวมีพี่ต้องมีกาดของทางฝรั่งเศสคนหนึ่งแล้วก็มีน้องแอมแล้วก็มีคุณพิงที่เป็นอยู่โรยเว่คุณพิงติดกันอยู่6คนในลิฟต์ที่แบบค่อนข้างเก่าทีนี้ลิฟต์มันค้างแล้วมันกดขอความช่วยเหลือไม่มีใครตอบเลยเพราะว่าลิฟต์มันเป็นลิฟต์เก่ามากแล้วแบบอีสาย SOS มันคงแบบใช้งานไม่ได้อะพอกดเรียกไปสักพักหนึ่งมันก็แบบเหมือนมีแต่เสียงเรียกไม่มีคนรับสายอ่ะอีกาดก็น่าเสียละแล้วก็ผ่านไปประมาณ5นาทีเคาะลิฟต์ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครมาผ่านไป5นาทีทุกคนก็เริ่มเครียดแล้วนิวก็เลยพูดความจริงขึ้นมาว่าทุกคนเราอย่าตกใจเราต้องค่อยๆหายใจเซฟอากาศหายใจไว้เพราะเราน่าจะอยู่กันได้แค่20นาทีเพราะว่าพื้นที่มันน้อยมากเลยแล้วออกซิเจนมันเหมือนจะแบบมีจำกัดอะเพราะมันเป็นลิฟต์รุ่นเก่าแล้วช่องระบายอากาศข้างบนมันก็ไม่มีปกติข้างบนรุ่นใหม่มันจะมีแบบช่องระบายอากาศแบบช่องเล็กๆช่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเหมือนช่องเซอร์วิสช่องอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไม่มีเลยคือข้างบนคือแบบแบนราบไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องประหยัดออกซิเจนกันก็เลยให้อยู่กันเฉยๆแต่พอพูดว่าเราเหลือเวลา20นาทีอะทุกคนก็จะยิ่งกังวลว่ามันเหลือเวลาน้อยลงใช่แล้วก็ตอนนั้นก็คือเครียดกันจริงๆว่าจะต้องอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงไม่ได้มาเดินแล้วเพราะมันติดอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันไม่มีใครมาช่วยสรุปก็คือติดลิฟต์แล้วก็อ๋อแล้วนิวอ่ะพยายามจะแบบเอามือแหวกประตูลิฟต์แต่การ์ดอ่ะก็บอกว่ามัน too dangerousแต่จริงๆก็เข้าใจแล้วว่ามันอันตรายเกินไปที่จะแบบเปิดประตูลิฟต์ขึ้นมาเพราะว่าสมมติเราเปิดประตูลิฟต์ปุ๊บแล้วแบบลิฟต์มันเกิดหล่นลงมามันก็ยิ่งอันตรายแต่ว่าจังหวะนั้นอะสิ่งที่คิดก็คือถ้ากูไม่ออกตอนเนี้ยกูตายแล้ว เลยก็พยายามแบบจะเปิดประตูลิฟต์เพราะว่ามันต้องการอากาศอะมันไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะต้องตายแล้วก็เลยพยายามแง้มพอแงปุ๊บกาดมันก็ห้ามอีกมันให้เปิดสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็เลยแบบไม่สนใจกาดแล้วก็คือเอาประตูเอามืองัดออกมาเลยแล้วพองัดได้แบบระยะหนึ่งอ่ะงัดครั้งแรกอ่ะมันแบบได้รับออกซิเจนอ่ะมันแบบลมจากข้างนอกอ่ะมันพุ่งเข้ามา
ก็เลยรู้ว่าอ๋อข้างนอกเนี่ยน่าจะแบบเป็นชั้นธรรมดาแหละเพราะว่าพอเปิดแง้มแล้วนิดนึงอ่ะมันแบบลมพุ่งเข้ามาแล้วไฮอันนี้เจอผู้ร่วมวิ่งแล้วหนึ่งคนรอคะอะไรนะย่างย่างไปหาเพื่อนคุยกับพี่อีทอยู่พี่อีทวิ่งอยู่เหรอพี่อีทกำลังหาเพื่อนวิ่งเลยใช่แค่นั้นก็คือก็เลยตัดสินใจว่าพอแง้มครั้งนึงแล้วมันเปิดมานิดนึงอ่ะเพื่อได้อากาศแล้วใช่ไหมในใจว่าหรือว่าต้องเปิดแรงๆเนี่ยพอเปิดประตูปุ๊บแรงปุ๊บมันเปิดกว้างอ่ะแล้วประตูมันก็จะเปิดเองออโต้รุ่นเก่าอ่ะแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บมันเป็นชั้นแล้วแต่ว่าเหมือนมันลิฟต์มันหย่อนลงไปประมาณแบบ10เซนอ่ะมันเลยแบบไม่ตรงชั้นแต่ก็แบบรีบวิ่งกันออกมาเพราะว่ากลัวลิฟต์มันจะหล่นลงไปก็รอดมาได้แต่ว่าเป็น10นาทีที่ทรมานมากเฮ้ยเอ้ากางเกงอ่ะได้อะไรนะกางเกงอ่ะเชื่อขี้เกียจเปลี่ยนลำบากนั่นมาจอดข้างๆแล้วไม่มีคนอยู่ขี้เกียจเปลี่ยนก็ไปห้องน้ำดิได้เดินอยู่ชิวนี่เดินลำบากวะได้เหรอได้ละเจอเพื่อนกูไลฟ์รอเดี๋ยวเราก็เข้าไปตอบมันบายจบเรื่องลิฟต์เพียงเท่านี้